ลิปที่แล้วก่อนๆหน้านี้เนาะได้ลองสอนวิธีขึงเฟรมวาดรูปกันนะครับทีนี้คราวนี้มีโอกาสอันดีนะฮะหลังจากทิ้งหายไปนานเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสจะต้องแกะเฟรมบ้างนะครับเผื่อบางคนอยากรู้ว่ามันทำยังไงเนาะคือบางทีบางท่านอาจจะขึงเฟรมไว้แล้วเนี่ยเขียนรูปเสร็จแล้วอาจจะต้องเอาไปแสดงงานที่อื่นต่างประเทศอาจจะต้องม้วนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขายได้เงี้ยต้องแกะม้วนไปให้ลูกค้าหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราอย่างตอนเรียนอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีเงินกันเท่าไหร่เนาะโครงไม้เนี่ยยังเอาไว้ใช้เขียนรูปใหม่ได้แล้วก็อาจจะแกะอันเก่าเก็บไว้นะฮะเผื่อวันนึงถ้ามันมีโอกาสได้แสดงงานหรือว่าขายเราค่อยเอามาขึงใหม่ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแกะเฟรมกันบ้างเนาะเป็นยังไงสำหรับท่านอื่นผมไม่รู้เนาะแต่ว่าอย่างผมก็จะมีวิธีแกะประมาณเนี้ยลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะอุปกรณ์ก็บ้านๆที่เราหาได้ทั่วไปอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันนะครับอันนี้คือรูปที่น่าจะได้แกะในวันนี้นะครับมีโอกาสได้แกะออกมาจากเฟรมที่เราขึงไว้นะครับอันนี้เป็นงานเก่าแล้วแต่เดี๋ยวมาโชว์กันว่าเราจะมีวิธีแกะยังไงนะครับครับสำหรับอุปกรณ์นะครับหลักๆ ก็จะมีไม่กี่อย่างเนาะอันนี้ก็คือไขควงหัวแฉกนะครับของผมเนี่ยลักษณะจะเอามาไขพวกตัวที่แขวนรูปนะครับเพราะว่าเนื่องจากน็อตเขาเป็นหัวแฉกแต่ถ้าเป็นหัวแบนหัวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วใช้ให้ถูกละกันอันนี้อันที่หนึ่งนะครับสองก็คือตัวปากแบนนะครับไขควงปากแบนเอาไว้สำหรับงัดเพื่อให้มันง่ายต่อการดึงนะครับดึงลวดแม็กซึ่งบางคนเขาจะใช้อันใหญ่นะครับแต่ว่าผมถนัดตัวนี้เป็นที่แบบไฟฟ้าเนาะเช็คไฟฟ้าด้วยเพราะว่าหัวมันเล็กดีผมชอบรู้สึกมันแกะง่ายดีอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครถนัดว่าจะใช้ใหญ่หรือใช้เล็กนะครับก็ต่อมาก็เป็นครีมนะครับไว้ดึงแม็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่ยากลองดูครับก็เริ่มจากของจริงกันเลยเนาะเราก็แกะไอตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเราจะขึงเวลาเราจะแกะแคนวาสมันจะติดตัวนี้อันนี้มันติดอยู่ก็ขันออกปกติเลยนะครับง่ายๆเรียบร้อยออกมาแล้ว1ก็ทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มไล่แกะนะครับตัวนี้ถ้าเรามีไอเจ้าไขควงปากแบนเนี่ยมันจะช่วยแงะก็คือวิธีนี้ก็คือใช้จิกลงไปนะครับจิกเข้าเนื้อไม้นิดนึงแล้วก็งัดขึ้นมาเนี่ยนะครับงัดขึ้นมาไม่รู้เห็นไหมงัดขึ้นมามันจะออกมานิดนึงแล้วคราวนี้เราจะใช้ครีมเนี่ยดึงออกมามันจะได้ง่ายนะครับนี่ก็ออกมาแล้วไม่ยากนะครับก็ออกมาครับผมเราก็ไล่เลาะไปเรื่อยๆอาจจะค่อยๆงัดบางทีงัดแล้วดึงออกเลยก็มีเนาะอันนี้แบบว่าง่ายหน่อยก็แล้วแต่ความแน่นของเนื้อไม้อะไรด้วยอันนี้แหละก็ใส่ขยะไว้นะครับเดี๋ยวมันไปตำเท้าที่อื่นนะครับเนี่ยบางทีถ้ามันง่ายดึงก็ได้แต่อันนี้ไม่เป็นไรอาจจะเลาะไปยาวๆก่อนก็ได้นะครับเอาไขควงปากแบนเนี่ยเลาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาครีมดึงทีเดียวก็ได้นะครับระวังนิ้วนะบางทีเราทิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเวลาจิกอาจจะบิดซ้ายขวาหน่อยก่อนก็ได้นะครับเพื่อค่อยๆให้มันขยับขึ้นมาจิกเข้าไปแล้วก็ขยับซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเอาเข้าแล้วก็งัดขึ้นมาเท่านี้ก็จะใช้ครีมดึงออกง่ายนะThank you.
ซอกถ้ามันพอเอาไม้ออกแล้วอาจจะมีฝุ่นบ้างเราก็ใช้แปรงปัดออกไปนะครับถ้าเฟรมเก่าๆแต่นี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีฝุ่นนะค่อนข้างสะอาดดีสวยงามสมมติไซส์เฟรมเนี่ย80คูณเมตรแต่บางทีเราลืมไปเราไม่นึกว่าเราจะตัดกระบอกตัดมาแล้วเนี่ยตัด80พอดีลืมเผื่อว่ามันแกะออกมาแล้วมันจะมีความบานออกมาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแกะก่อนแล้วค่อยวัดอีกทีจะแม่นยำกว่านะครับแล้วค่อยมาตัดกระบอกอีกทีนึงซึ่งโดยสีอะคริลิกเนี่ยม้วนเล็กค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าหมายถึงการม้วนนะครับให้มันเล็กแต่ว่าถ้าสีน้ำมันเนี่ยจะต้องใช้ทุกใช้กระบอกใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะม้วนไม่อยากให้มันเล็กมากกลัวมันแตกอาจจะหากระดาษอะไรปิดหน้าสักนิดนึงแล้วก็ถ้ามีท่อแป๊บเล็กๆลองไปอย่างนี้ด้วยก็ดีนะครับในการม้วนอันนี้ผมทำให้ดูเนาะเนี่ยมันก็จะม้วนไปอย่างนี้คลายนะครับไม่แตกนะครับอันนี้เสียที่ค่อนข้างโอเคแล้วเราค่อยตัดแล้วก็ใส่เข้าไปในทูบนี้อีกทีนึงนะครับก็จะป้องกันความเสียหายจากการขนส่งได้ค่อนข้างเยอะนะนี่คือนี่ไม่โดนนะเนี่ยครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับการแกะเฟรมในครั้งนี้นะฮะเผื่อว่าผู้ที่สนใจในศิลปะแล้วก็น้องๆนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปที่จะได้มีโอกาสต้องถอดงานออกจากเฟรมนะครับจะได้ทดลองทำกันดูเนาะก็ทั้งนี้ก็เป็นวิธีการของผมนะฮะถ้าอื่นเขาอาจจะมีวิธีที่พิเศษกว่านี้หรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ดีกว่านี้อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยละกันเนาะสำหรับเราก็ใช้วิธีแบบบ้านๆอย่างนี้แหละก็พอใช้ได้อยู่นะครับเอาไปปรับใช้กันดูถ้ามีคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Subscribe อะไรก็ตามแต่เท่าที่ทำได้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ